อข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติพิธาเสนอขยายเวลาคณะกรรมการนะคะและตรวจสอบงบกลางค่ะไม่สนใจข่าวปรินาโต้กลับวิจารณ์ปรับครม.และพรรคพลังประชารัฐติดตามรายละเอียดนี้กับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด3ฉบับเพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 โดยนำเสนอ3แนวทางประกอบด้วยนอกจากงบประมาณจากพระราชกำหนด3ฉบับแล้วต้องมีการตรวจสอบงบกลางที่ได้รับการโอนงบจากงบประมาณปี2563ด้วยการตรวจสอบงบประมาณต้องติดตามตรวจสอบมาตรการด้วยเช่นการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินและมาตรการหลายอย่างที่ยังไม่คลายล็อกและการทำงานของกรรมาธิการควรมีอายุมากกว่า120วันเนื่องจากพรก.กู้เงินให้อำนาจรัฐบาลกู้เงินถึงสิ้นเดือนกันยายน2564ส่วนกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวันได้รับเลือกเป็นประธานกรรมาธิการนั้นมองว่าไม่ว่าประธานจะเป็นใครแต่ทุกอย่างมีกฎกติกาข้อบังคับแต่ถ้าฝ่ายค้านได้เป็นประธานจะสง่างามกว่าเพื่อให้ทำหน้าที่ได้เต็มที่แต่ขณะนี้ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่หนักขึ้นในการตรวจสอบซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ด้วยส่วนกรณีที่นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้กรณีวิจารณ์เกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีและปัญหาภายในพรรคการเมืองนายพิธากล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่เห็นข่าวนางสาวปรินาแต่ที่แสดงความเห็นไปเนื่องจากเป็นผู้แทนของประชาชนเพราะสิ่งที่ประชาชนเห็นเพียงแค่การรักษาอำนาจมากกว่ารักษาผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งตนเองก็ทำหน้าที่ของตนส่วนนางสาวปรินาก็ทำหน้าที่ของตนเองเช่นกันพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำนะคะว่าอาวุธสงครามที่พบที่จังหวัดตากค่ะเป็นของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะความคืบหน้าของคดีฆาตกรรมน้องชมพู่มีความคืบหน้าไปมากจากกรณีที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนสามารถตรวจยึดอาวุธปืนสงครามรวม33กระบอกได้ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและต่อมาฝ่ายความมั่นคงได้ออกมาระบุว่าอาจเป็นของกลุ่มค้าอาวุธสงครามให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวตะเข็บชายแดนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวยืนยันนะคะว่าอาวุธสงครามดังกล่าวนั้นเกี่ยวโยงกับการเมืองตามที่ตนเองเคยให้สัมภาษณ์แล้วก่อนหน้านี้เนื่องจากมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับมาจากทางการข่าวที่ทำหน้าที่ติดตามมาโดยตลอดดังนั้นจึงเชื่อว่าอาวุธเป็นของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อาจซุกซ่อนเพื่อเตรียมไว้ให้ก่อเหตุในอนาคตพร้อมกันนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าในคดีฆาตกรรมน้องชมพู่นะคะมีความคืบหน้าไปมากตำรวจยังเดินหน้าตามหาพยานหลักฐานเพื่อคลี่คลายคดีโดยพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลคดีอย่างใกล้ชิดส่วนเหตุเกิดมาแล้ว45วันยังจับคนร้ายไม่ได้ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากแต่ตำรวจพยายามคลี่คลายคดีอย่างเต็มที่เนื่องจากคดีมีองค์ประกอบหลายอย่างค่ะส่วนการจับกุมนายนรินทร์เชื้อคมตาชาวบ้านบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารคนในหมู่บ้านเดียวกับน้องชมพู่เนี่ยนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงแต่ว่าผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าการจับกุมนายนรินทร์เมื่อวานนี้ตำรวจจับกุมในคดีอนาจารเด็กหญิงวัย5ขวบเหตุเกิดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับคดีของน้องชมพู่ด้วยค่ะปิดท้ายที่พันตำรวจโทกรวัตรนะคะเยี่ยมภรรยาของนายบิลลี่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นภารกิจแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดี DSI ค่ะพันตำรวจโทกรวัตรปานประภากรอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ปฏิบัติภารกิจแรกหลังเข้ารับตำแหน่งอธิบดีก็คือการเดินทางเข้าเยี่ยมนางพินนภาพฤกษาพันธ์ภรรยาของนายพลจีรักจงเจริญหรือว่าบิลลี่ที่พบว่าเสียชีวิตภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะอธิบดี DSI ระบุนะคะว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสำนวนคดีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องบางข้อหาที่ DSI แจ้งข้อหากับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกับพวกรวม4คนในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร
ตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นๆรวม8ข้อหาแต่ว่าอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องเพียงข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องไปตรวจสอบความเห็นของอัยการให้ละเอียดก่อนนะคะว่าจะแย้งความเห็นของอัยการในข้อใดบ้างขณะที่นางพินภาบอกนะคะว่ารู้สึกสบายใจขึ้นที่ DSI ยังคงให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีความแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลใหม่ให้กับทางเจ้าหน้าที่เพราะผู้ที่รู้เห็นส่วนใหญ่จะไม่กล้าให้ข้อมูลเพราะกลัวจะได้รับอันตรายค่ะและสำหรับครอบครัวของนายบิลลี่นะคะขณะนี้ยังอยู่ในโครงการคุ้มครองพยานของ DSI ค่ะซึ่งจะอยู่จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นค่ะจบการเสนอข่าว 14:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN